ตายหรือยังคะมาตายมาตายอ่ะขอฟังด้วยจะได้ซื้อของทันโอ้ตัวมันเริ่มตัวใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดที่เคยจับมาสามสี่ปีวันนี้ตัวเนี้ยใหญ่แต่ปวดนะสีพวกนี้มันจะเหลืองนี่ออกจะหลุดดำๆแล้วดูแสดงว่าเศร้าสองกิโลกับหนึ่งขีดนี่ฮะเอากล้องคอทันนักเศร้าสองกิโลกับหนึ่งขีดความยาวเอาอย่างมาวัดนี่รีเตะไม่วัดนะความยาวเขาขยุ่งยาวเดี๋ยวได้แต่ผมเนี่ยมันไว้ไหนเนี่ยเล็กไปไหนเล็กนี่ผมพูดได้หรออันนี้ก็วัดเนี่ยเมนซ้วงกันว่าเขาจะอยู่นักนะนักกว่าเรื่องกว่าตุนไทยมันเร็วด้วยอ่ะแขนต้องพูดอยู่ห่างครับตัวนี้หนูเอากล้องนี่ไทยอ่ะกี่กิโลก็ต้องสองกิโลเอาตะกี้ไปช่างไหนก็นะเซเว่นนี่ฮะตีอะไรวะเอาตีอันนี้เนาะเออไม่นะมาไม่นะวะเอาไม่นะเจี๋ยเขียนไม่นะแล้วถ้าพี่เอาจะเอามันไปไว้ไหนค่ะไปปล่อยมันอยู่อ่ะสี่เมตรโอ้ยาประมาณ4เมตรประมาณ4เมตรนักเศร้า2กิโลไปปล่อยปลาไม่ต้องมาแล้วตอนอารามไปที่ตอนแล้วไปเที่ยวนะไปเยี่ยมได้ที่บ้านไหนก็เจ้าท่านบอกมันโทรมาแจ้งกันเจ้าครับมันเข้าไปอยู่ใต้ใดของบ้านเจ้ากินไก่เลยเล่ามันจะเพื่อผ้าโอ้แสดงว่าตอนนี้มันมีไก่อยู่ในท้องมีแล้วเนาะไอ้ใหญ่ๆนั่นไงนั่นไงพูดๆเดี๋ยวผ้าโอ้มันนะอ๋อเนี่ยมันจะเจ็บก็จะบ้านของตอนเขาไปยับเขาซ่อมมันอ่ะมันเลยพอทำมันหน่อยจริงๆมันใจจริงๆมันใจหนีมีหรอกปกติมันต้องดิ้นมันก็ต้องอันนี้มันกำลังจะฟื้นตัวมันโอ้ยค่ะมันจะฟื้นตัวนี่ตัวเองมาถ่ายตรงนี้เดี๋ยวชาร์จตัวไฟนี่ก่อนเฮ้ยดีนะถ่ายด้วยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก็มันก็ออกมาหรอกฮะตัวเป็นเริ่มเลยครับตัวใหญ่ที่สุดโอ้ยน่าสงสารมันเนาะมันไปกินไก่ป้นนั่งก่อนมันหิวมันใช่ไหมเป็นธรรมชาติต้องเอามันไปรักษาก่อนต้องเอามันไปรักษาก่อนฉีดยาเย็บแผลมันดีน้องทำอันนี้เดียวมันไปเกาะไปปลามันกับมันรอดอยู่ดีมั้งจ๊ะมันนี่มันกินมันใหญ่ใหญ่ที่สุดอะเป็นห้องห้อยฮะใหญ่ลิงแต่ยากมานี่โอ้แต่ละน่าเอ็นดูเนาะกินนะกันนี่พุงมันใหญ่เบลอถ่ายทำได้สิถ่ายแล้วพอแล้วมาพอให้ใกล้ๆอ่ะ4:32ได้ป่ะเนอะอันตะกี้กี่โมงอ่ะ11:32:33ครับศูนย์กู้ภัยป้าวงเห็นได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากบ้านที่งูเหลือมเข้าไปกินไก่เนาะบ้านต้นกองในเวลา23:22ว่าเพิ่งไปยับงูเหลือมตัวนี้มันเคยเข้าบ้านเมื่อ 3-4 วันก่อนข้างละแต่มันตื่นเจ้าบ้านแล้วเขามันเลยหนีลงไปที่หน้าแม่สะรวมมันนะพอดีอันเลี้ยงไก่ไว้ติดกับหน้าแม่สะรวมเนาะแล้วคืนนี้มันเข้ามากินไก่มันรอบนึงแต่ก่อนที่เพิ่นห้องกู้ภัยไปนะเจ้าบ้านเพิ่นได้เอาไม้นะบุกมันให้ก่อนละเลยทําให้มันอ่อนแรงบ่ฮู้ว่าจะรอดหรือบ่รอดถ้ารอดกู้ภัยก็จะไปปล่อยที่ป่าเลิกๆที่มันสมควรจะอยู่แต่ถ้ามันบ่รอดก็จะหาวิธีการจะยะจะใดเกี่ยวกับซากงูตัวนี้เนาะแต่นี่พอแล้วมันก็อ่อนแรงพอสมควรแล้วนะน้ำหนักทั้งหมด22กิโลกับ1ขีดความยาวประมาณ4เมตร20เซนนี่เป็นตัวที่ใหญ่และยาวที่สุดตั้งแต่ที่ไผ่ป้าเห็นได้ไปยับงูเหลือมช่วยชาวบ้านมาที่มันเข้าไปกินไก่ครับพี่น้องชาวบ้านเนาะยับมากี่ตัวแล้วเจ้าก็ปีนี้ตัวที่6เนาะปีก่อนๆมาแล้วก็ประมาณ1ปีในก็แล้วๆเกือบ10ตัวนะมันจะช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะจริงๆมันอ๋อ
ออกมาตัวใหญ่มากับน้ำอ่ะเนาะน้ำอย่างมันจะอยู่ใกล้ๆกับน้ำแม่สะรวมเนี่ยเป็นโซนใหญ่ใส่บ้านที่มันติดกับน้ำแม่สะรวมเนาะเป็นตรง5ต้นกอกต้นลงสันถนนตรงนี้นะแล้วก็ทั้งลำน้ำแม่แวนทั้งสากรแปลง2ทั้งปลาหินคือน้ำแม่วะตรงนี้นะที่มันใกล้ๆน้ำใหญ่ๆอ่ะที่มันจะมากับน้ำแล้วก็มาเสาะกินไก่เจ้าบ้านตัวมันใหญ่แสดงว่าป่าบ้านเฮายังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะวันนี้ก็มีกู้ภัย02คือธรรมภาพแล้วก็มีกู้ภัย12กู้ภัย17กู้ภัย28และกู้ภัย37รวมกันแล้ว5สถานีที่ออกไปช่วยเหลือยับงูตัวนี้มาขังเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็เอามันไปรักษาน่าสงสารเนาะมันเลือดเต็มไปหมดเลยดูลูกกระดิกกระเดียนเลยค่ะเออแสดงว่ามันเป็นอย่างไรจ๊ะกระดิกกระเดียนไหวอยู่ยังไหวอยู่เก่งเก่งเก่งลูกเก่งอาจารย์ตัวดีเลยได้วิ่งไปอยู่ป่าอย่างเก่าแต่ถ้าไปอีสภาพนี่บ่รอดแน่จะได้ก็แค่สาตัวคนเดียวน่ะมันย่อยใจก็พยายามอยู่ลูกพยายามมาพยายามแต่โอ้เหลืองวังงูเหลือมนี่มันปกติเนาะคนเอาน้ำมันงูเหลือมนี่แก้ปวดแก้อย่างแก้กระดูกฮักกูอย่างที่เขาใจเอายากระดูกคนนี่เขามาเข้าเหมือนกันนะแต่มันมีสรรพคุณการรักษาตัวพอสมควรเหมือนกันสำหรับงูเหลือมนะเคยได้ยินก่อน้ำมันงูเหลือมเคยได้ยินแล้วเคยได้ยินแต่น้ำมันเลี้ยงหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผสมกันเนาะ